ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรายการของผมนะครับพบกับผมโชสิบประวิทย์ครับและนี่คือ Channel Architecture Praxis สถาปัตยกรรมภาคปฏิบัติครับผมสำหรับคลิปแรกนี้นะครับผมจะขอนำเสนอประสบการณ์การไปดูงานการศึกษาสถาปัตยกรรมนะครับที่ประเทศฟินแลนด์นะครับอันนี้คือภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเฮลซิงกินะครับที่ประเทศฟินแลนด์นั่นเองประเทศฟินแลนด์นี้เนี่ยนะครับเพิ่งได้รับเอกราชนะฮะต้องเรียกว่าเพิ่งประกาศเอกราชเมื่อ1917นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะ100ปีนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับครับว่ามีระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับที่นี่เนี่ยนะครับประเทศฟินแลนด์เนี่ยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนะครับจะมีจนถึงอายุ15ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เป็นภาคบังคับแล้วนะครับชาวฟินแลนด์เนี่ยนะครับอายุ15ปีเนี่ยนะฮะ 100% อ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็จากที่เคยไปศึกษาดูงานมาเนี่ยนะครับเมื่ออายุ15ปีเนี่ยเขาจะมีการทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับการเรียนการสอนในภาคที่สูงขึ้นจากนั้นทั้งหมดนักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้ออกแบบการเรียนด้วยตนเองครับแล้วก็ลงทะเบียนวิชาเลือกวิชาบังคับวิชาทุกต่างๆเนี่ยนะฮะวิชาต่างๆทั้งหมดเนี่ยด้วยตนเองทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยนี้ครับ Ampere University of Technology นะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองทัมเปเร่ครับผมก็ต้องไปที่คณะสถาปัตยกรรมของเขานะครับอันนี้เป็นภาพนะฮะของโถงกลางนะครับของคณะสถาปัตยกรรมนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทัมเปเร่นะครับที่เห็นทางด้านขวามือนี้เป็นห้องสตูดิโอปฏิบัติการออกแบบนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับมีโต๊ะเขียนแบบนะครับเป็นสตูดิโอนะครับแต่ทุกคนก็ใช้ทั้งแมนนวลแล้วก็แน่นอนครับต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับเป็นสตูดิโอปฏิบัติงานนะครับเอาละครับผมไปถึงทัมเปเร่ University of Technology แล้วผมไปดูอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับได้ไปเข้าห้องเรียนนะฮะร่วมกับนักศึกษาสถาปัตยกรรมนะฮะที่TUT นะขออนุญาตใช้ชื่อย่อว่า TUT นะครับอันนี้เป็นวิชาผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็อ่านไม่ออกด้วยเนื่องจากเป็นภาษาฟินนิชนะฮะแต่ผมก็ได้เข้าไปนั่งร่วมในคลาสนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคลาสนี้มีอาจารย์2ท่านนะครับอาจารย์สุภาพสตรีท่านแรกเนี่ยนะฮะท่านก็จะนำเอาอาคารเคสสตี้ต่างๆที่น่าสนใจในเชิงงานออกแบบนะในเชิงการออกแบบมานำเสนอนะฮะมาอธิบายมาเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับหลังจากนั้นมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับมาอธิบายเชิงเทคนิคครับเชิงเทคนิคของอาคารต่างๆที่ท่านแรกได้อธิบายไปนะครับเช่น material property การเลือกใช้วัสดุนะฮะการประกอบกันของวัสดุจนกลายเป็นตัวอาคารนะครับรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจมากเลยคืออาจารย์ผู้ชายท่านที่2นี่นะครับก็เอาประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนั้นครับมาพูดถึงด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะการใช้ไม้นะครับกับปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับแล้วก็มาสอดคล้องกับตัวอาคารตัวอย่างที่เป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่มีอาจารย์สองท่านคนหนึ่งเนี่ยพูดในเชิง conceptual design อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมาอธิบายในเชิง
construction ในเชิง technical นะครับแน่นอนครับผมไม่สามารถเข้าใจภาษา Finnish ได้ทั้ง 100% นะฮะแต่จากภาพจากสไลด์นะฮะจากเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมพอจับความได้แล้วก็หลังจากจบเลคเชอร์แล้วผมก็ลองพูดคุยกับอาจารย์ท่านชาวฟินแลนด์เนี่ยนะฮะเขาพูดภาษาอังกฤษได้โอ้คล่องปรือเลยครับผมยิ่งกว่าผมซะอีกนะครับที่เป็นคนไทยนะครับก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะฮะผมไปห้องเรียนนะฮะของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นวิชา Theory of Urban Planning and Design นะครับอันนี้เป็นของนักศึกษาปี2นะครับหน่วยกิจ3หน่วยกิจนะครับสิ่งที่น่าสนใจอันของการบรรยายของอาจารย์ท่านนี้เป็นการบรรยายสรุปให้เราฟังนะครับก็เครดิต3หน่วยกิจเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาเอาชั่วโมงเรียนเนี่ยนะครับไปคูณหน่วยกิจหน่วยกิจในแต่ละวิชาเนี่ยไม่เท่ากันวิชานี้เนี่ยนะฮะนักศึกษาสามารถที่จะเรียนจบคอร์สนี้นะฮะก่อนปิดเทอม1เดือนนะครับนั่นหมายว่าเขาเรียนแค่3เดือนนะฮะ3หน่วยกิจเอ้าเราก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเมืองไทยนี่ต้อง15สัปดาห์เป๊ะนะฮะต้อง15สัปดาห์เป๊ะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดชั่วโมงต่อหน่วยกิจซึ่งไม่เท่ากันนะฮะแต่ของฟินแลนด์เนี่ยนะครับก็คือว่าหน่วยกิจเท่าไหร่คูณจำนวนชั่วโมงเข้าไปเท่านั้นพอครับส่วนที่เหลือจากนั้นผมก็ถามว่าแล้วส่วนที่เหลือจากนั้นจะทำอะไรนะฮะอาจารย์ท่านก็บอกว่านักศึกษาเขายังมีอย่างอื่นที่จะต้องไปทำนะครับรวมถึงวิชาอื่นๆที่หน่วยกิจมันมากกว่านี้เขาก็ต้องไปให้ภาระกับพนักงานกับในรายวิชานั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นวิชาของนักศึกษาปี1นั่นเองฮะวิชาแรกเป็นของปี3นะครับวิชาที่2เป็นของปี2วิชานี้เป็นของนักศึกษาปี1ครับผมเป็นวิชาเรื่องของ Urban Design นะครับอาจารย์ท่านที่นั่งคุกเข่ากำลังคุยกับนักศึกษาอยู่นี่คือ Professor นะฮะประจำวิชานี้นะครับและที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือนักเรียนสถาปัตย์ปี1ของเขานะครับท่านก็จะเห็นว่ามีหุ่นจำลองที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับกองอยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับอันนี้คือผลงานวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่1ที่นั่นนะครับคุยนะฮะกับอาจารย์ผู้สอนนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะนักศึกษาปี1เนี่ยเราจะเริ่มจากงานสเกลเล็กนะฮะคือเริ่มจากบ้านก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายสเกลต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในชั้นปีที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยปี1มาออกแบบเมืองกันเลยนะครับไอเราเป็นคนไทยก็ตกใจเหมือนกันนะฮะก็ด้วยความเป็นคนไทยด้วยความเคยชินกับการศึกษาของเรานะครับก็เลยต้องพูดคุยกับเขานะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการออกแบบเมืองของชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าก็ใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กชั้นปีที่1ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือน introduction นะครับยังไม่ใช่ urban design ที่เป็น urban design แบบวิชาชีพจริงๆนะครับแล้วอาจารย์ท่านก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจมากครับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับคุณก็อาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งและคุณก็มีประสบการณ์ต่อเมืองนะครับตามมุมมองของคุณเพราะฉะนั้นเหตุใดเล่าเราจึงไม่ให้โอกาสเด็กๆในการนำเสนอมุมมองต่อเมืองที่เขาสนใจนะครับการสอนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่Learning Cafe นะครับนักศึกษาก็จะเอาแบบเอางานของเขามาตั้งที่โต๊ะของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถเดินเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักศึกษาได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปลองไปดูผลงานแบบเฉียวๆนะครับผลงานของนักศึกษาชั้นปีในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมของเขานะครับก็ขออนุญาตไม่อธิบายนะครับต้องใช้ภาพนะฮะในการเป็นสื่อเล่าเรื่องแทนอันนี้เท่าที่จำได้เนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ออกแบบโรงละครที่ตั้งอยู่ริมน้ำนะเมืองทับเปรนี่มีน้ำพอมีน้ำเยอะพอสมควรนะครับมีทะเลสาบมีอะไรสวยงามฮะทิวทัศน์สวยงามอันนี้ก็เลย
เขาก็เลยออกโจทย์มาให้นักศึกษาเนี่ยนะครับออกแบบโรงละครริมน้ำอันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับก็ดูเพลินๆนะก็ดูกันไปเพลินๆนะครับพอนะครับว่าเอ๊ะเขาเรียนอะไรกันบ้างเขาทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นโรงละครนะฮะรูปแบบสถาปัตยกรรมก็จะออกเป็นแนวเป็นยุโรปเปียนพอสมควรอันนี้ก็เป็นเปอร์สเปกทีฟนะฮะอันนี้เป็นนักศึกษาที่เอาโรงละครลงไปแช่ไว้ในน้ำอันนี้เป็นโมเดลนะครับก็แลดูน่าสนใจนะครับมีผลงานที่น่าสนใจเยอะพอสมควรนะครับก็เก็บภาพมาส่วนหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันนะครับก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วโมเดลเขาเนี่ยไม่ได้ละเอียดประณีตมากนักนะจริงๆแล้วนะครับแต่เน้นในส่วนของการอธิบายแบบอื่นๆมากกว่านะครับอันนี้มีทั้งเขียนเป็นการเขียนด้วยมือนะฮะก็เป็นผลงานที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะฮะ Dance Theater on the Edge นะครับก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คล้ายๆผมว่าก็มาตรฐานทั่วไปทั่วโลกนะครับในสาชั้นปีที่3ก็น่าจะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดผลงานของThesisนะครับพอดีว่าเอามาใหญ่มากนะฮะเต็มผนังไปหมดเราก็เลยต้องถ่ายแบบภาพรวมๆมาให้ชมนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับที่ TUT เนี่ยนะครับเขายังมีเรียกว่า TUT Lab ก็คือ Fab Lab นั่นเองนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกอยู่ขณะนี้นะฮะเพราะว่าทุกมหาวิทยาลัยตอนนี้พยายามที่จะเร่งสร้างนวัตกรรมนะครับส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งพาการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็การสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแน่นอนครับพวกเรารู้จักกันดีนะครับจะเป็น 3D printer นะครับซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยนะครับเขามีเครื่องไม้ตอนทุกอย่างเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับ MIT ที่สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเครื่อง CNC เราครับอันนี้เป็นเครื่อง CNC ปกตินะครับก็ที่นี่เนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะลงทะเบียนจองออนไลน์เข้ามาใช้งานกันได้นะครับใช้ฟรีครับนะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าซื้อวัสดุนะครับหรือถ้ามีวัสดุเองก็เอามาได้ภาพที่เห็นด้านซ้ายมือนี้ก็คือตัวอย่างของวัสดุชนิดต่างๆที่ใช้กับเครื่องมือชนิดต่างๆนะครับใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าวัสดุตัวเองเอามาเนี่ยนะครับเอามาใช้กับเครื่องมืออะไรดีก็มาดูที่ชาร์ตนี้ได้นะครับแล้วถ้าใช้แล้วได้ผลอย่างไรมีรอยไหม้ที่ขอบหรือเปล่าตัดแล้วคมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มาดูได้ที่บอร์ดอันนี้นะครับก็เป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ Fab Lab ก็กระจายไปทั่วโลกทีเดียวนะครับที่เองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับเปิดให้เด็กๆนะครับระดับประถมนะฮะเข้ามาฝึกใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ครับนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะมีการตัดโมเดลพวกสัตว์ต่างๆพวกไดโนเสาร์ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้นะครับเอาละครับเล่ามาพอสมควรให้เห็นภาพนะครับก็คงไม่ได้บอกว่าฟินแลนด์นั้นดีที่สุดในโลกนะครับเพราะผมก็คงไม่กล้ายืนยันเช่นนั้นหรือเขาดีกว่าเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงตอบไม่ได้เช่นกันนะครับการศึกษาของบ้านเราก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องกล่าวสักนิดนึงในตอนปิดท้ายนี่ก็คือว่าเราเป็นคนเลือกรูปแบบการเรียนของเราเองได้นะครับเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองตามวิธีการที่เราสนใจได้ครับผมนะครับและนี่ก็คือคลิปแรกของผมนะครับ Architecture Praxis วิชาชีพสถาปัตยกรรมภาคปฏิบัตินะครับก็ฝากท่านนะครับช่วยกด Subscribe ไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ